สวัสดีนักศึกษาวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องกำหนดการกำหนดความคาดหวังหรือว่าหัวข้อนี้ก็คือปัจจัยกำหนดความคาดหวังพัชรีมหาลาภเนี่ยก็คือเขาได้ให้คำกำจัดกัดความว่าปัจจัยที่กำหนดความคาดหวังเนี่ยมีอยู่3ประการก็คือลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมความคาดหวังและการแสดงออกก็จึงแตกต่างกันเพราะความคิดความต้องการของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันบุคคลแต่ละที่แต่ละที่ทางแต่ละจังหวัดเกิดมาในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันเนี่ยความคาดหวังของเขาก็แสดงออกแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าความคิดความอ่านคนที่ได้รับการศึกษากับคนที่ไม่ได้รับความศึกษาเนี่ยความคิดความอ่านก็ต้องต่างกันการมีประสบการณ์การชำนาญแต่ละคนมันถูกฝึกมาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีความอดทนน้อยบางคนอาจจะมีความอดทนมากกว่าคนขยันขันแข็งเพราะเขาเคยลำบากบางคนไม่มีความขยันเพราะชีวิตหนึ่งเขาอาจจะไม่เคยลำบากมาเขาไม่เคยสู้ชีวิตเหมือนคนที่ลำบากแล้วก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นกล่าวได้ว่าถ้าบุคคลเคยประสบความสำเร็จในงานนั้นมาก่อนก็จะทำให้มีการคาดหวังในการทำงานในคราวต่อไปและใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยก็จำหนดความคาดหวังลงมาก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวจากระดับความคาดหวังที่ตั้งสูงไว้กับความเป็นจริงต่อไปขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ก็คือเพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและความคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยสิ่งนี้นั้นเนี่ยอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้จะเป็นการประเมินค่าโดยมีมาตรฐานของตนเองเนี่ยเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคลซึ่งการประเมินค่าของแต่ละคนเนี่ยที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดชนิดเดียวกันเนี่ยก็อาจแตกต่างกันได้โดยขึ้นอยู่กับภูมิหลังประสบการณ์ความสนใจให้คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆของแต่ละบุคคลจากการที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของมนุษย์ความคาดหวังเกิดจากสภาพแวดล้อมของบุคคลที่ได้รับความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมที่แตกต่างกันความรู้ประสบการณ์และความต้องการของแต่ละคนบางคนเกิดมาในครอบครัวเกษตรกรรมทำนาอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเกษตรกรรมเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขาก็อาจจะชอบคาดหวังว่าเอ้ยโตขึ้นเขาก็อยากจะมีฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดทำข้าวนาข้าวที่ปลอดสารพิษอะไรอย่างงี้คือมันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การตัดสินใจต่อไปความพึงพอใจของผู้รับบริการเนี่ยคือปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการเนี่ยมีปัจจัยสำคัญดังนี้คือผลิตภัณฑ์เนี่ยก็รูปลักษณ์เป็นยังไงภายนอกรสชาติความสวยงามหรือว่าราคาพอดีไม่แพงจนเงินไกลไม่ถูกจนเกินไปหรือว่าสถานที่ให้บริการเนี่ยถ้าเป็นในห้างเนี่ยก็อาจจะเป็นของที่มีราคาขึ้นหน่อยเพราะว่ามันมีค่าเช่าที่แพงของที่มาขายเนี่ยก็ต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานมีการส่งเสริมมีแนะนำวันบริการมีการทำโปรโมชั่นมีการออกบูธหรือผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการเนี่ย
ผู้บริหารเล็กการบริการเนี่ยและผู้ประกอบผู้ปฏิบัติงานบริการเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจในงานบริการเข้าใจลูกน้องเข้าใจตัวสินค้าสภาพแวดล้อมในการขายของการบริการสภาพแวดล้อมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบหลายอย่างเช่นหน้ามหาวิทยาลัยก็สามารถให้บริการได้ดีเพราะว่ามีจำนวนนักศึกษาเยอะขายของได้ดีเปิดร้านอาหารเปิดร้านข้าวเปิดร้านส้มตำกระบวนการจัดการเป็นยังไงบ้างขั้นตอนการทำงานแต่ละส่วนแบ่งแยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนต่อไประดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสามารถเอาเป็น2ระดับก็คือความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวังกับความพึงพอใจที่ตรงกับที่เกินความคาดหวังความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันมีทั้ง customer requirement ก็คือหรือว่าความคาดหวังที่เกินความจำเป็นเราอาจจะได้รับบริการที่ดีเกินกว่าที่เราคิดไว้หรือว่าความพอใจที่ตรงกับความคาดหวังยกตัวอย่างรสชาติร้านชาบูอะไรเงี้ยเราคิดว่าคาดหวังไว้ว่าต้องอร่อยแต่พอไปกินก็คืออร่อยแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะเกินความจำเป็นอาจจะมีของเยอะจนเรากินไม่หมดอะไรเงี้ยหรือการบริการที่ดีมากกว่าครั้งที่เราเคยมาอะไรเงี้ยคือมันก็เกินความจำเป็นต่อไปคุณลักษณะของคุณภาพการบริการก็คือเซอร์วิสควอลิตี้แอตทริบิวต์ก็คือความถูกต้องแม่นยำลูกค้าสั่งตำหอยดองตำข้าวโพดแต่ว่าไม่ใช่เราไปทำตำปลาอะไรเงี้ยคือความถูกต้องแม่นยำของตัวสินค้าเนี่ยมันต้องถูกต้อง accuracy คือสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยเขาต้องการเนี่ยลูกค้าสั่งสีแดงเนี่ยเราไปให้สีเหลืองเนี่ยมันก็ไม่ตรงใจลูกค้าลูกค้าสั่งสีแดงก็ต้องสีแดงน้ำแดงก็ต้องน้ำแดง3ความสุภาพมีมารยาทคือการบริการเนี่ยต้องพูดจาดีไพเราะให้เกียรติลูกค้าพูดสุภาพไม่พูดหยาบคายไม่พูดทะเลนหรือว่าหยอกล้อกับลูกค้าเกินความจำเป็นลูกค้าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบการตลกแบบทุกเรื่องอะไรงี้หรือว่าความสอดคล้องกับคงเส้นคงวาหรือConsistency คือยกตัวอย่างเหมือนวันนี้แม่ค้าขายส้มตำอารมณ์ดีเขาพูดจาดีพอครั้งต่อไปมาแม่ค้าโมโหเกิดความไม่พอใจพูดขึ้นเสียงกับลูกค้าอย่างเงี้ยคือเขาทำตัวไม่คงเส้นคงวาลูกค้าก็เอ้ยแม่ค้าไม่น่าเข้าร้านพูดจาไม่ดีแบบนี้หรือว่าเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกบางทีร้านกาแฟอะไรเงี้ยบางทีอยู่ในตึกที่เข้าถึงได้ยากห้องอะไรอย่างนี้เราสามารถจัดการยังไงให้มันเกิดความสะดวกหรือว่ามีการตอบสนองรีสปอนซีเวตก็คือตอบสนองลูกค้าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนสั่งชาเขียวปั่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ได้แค่ชาเขียวแต่ต้องปั่นด้วยคือนี่คือตอบสนองลูกค้าแล้วก็ต้องถูกต้องสมบูรณ์ตรงเวลานัด5โมงนัดบ่ายโมงนัดเที่ยงอะไรเงี้ยเวลาก็สำคัญไทม์เรท
ต่อไปองค์ประกอบของ CRM หรือว่า Dear Model เดี๋ยวเรามาดูว่า Dear Model เนี่ยคืออะไรคือ Dear Model เนี่ยก็คือการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วว่ามีการเก็บข้อมูลมีการลงไว้ในระบบสามารถเรียกข้อมูลมาดูได้หรือว่าการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับสินค้าของเราให้ลูกค้าโหลดแอปพลิเคชันหรือว่ามีเพจมี Facebook มี Instagram หรือว่ามี LINE Ad ที่สามารถลูกค้าโต้ตอบสั่งสินค้าเลือกสินค้าจ่ายเงินใช้มีเทคโนโลยีที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้ได้ง่ายคนมีอายุหรือเด็กก็สามารถเข้าใจได้การกำหนดโปรแกรมเพื่อสื่อสร้างความสัมพันธ์มีแอคชั่นกันมีการส่งรูปมีการส่งวิดีโอส่งวิดีโอในการทำอาหารให้ลูกค้าที่ใช้หม้อทอดไฟฟ้าหรือว่าการเก็บรักษาข้อมูล retention เนี่ยเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเนี่ยไม่เอาไปเผยแพร่เราต้องเก็บข้อมูลดีๆนี่คือองค์ประกอบของเดียโมเดลต่อไปเดียโมเดลเนี่ยเป็นตัวแบบที่ผู้บริหารเนี่ยสามารถนำมาวางแผนเรื่อง customer ก็คือเรื่องลูกค้า customer relationship management ได้มีประสิทธิภาพเพราะเรารู้ทั้งข้อมูลเรารู้ทั้งเทคโนโลยีต่างๆเรามาวางแผนได้ว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรเราจะออกสินค้าช่วงไหนราคาเท่าไหร่ลูกค้าเราเป็นใครเดียโมเดลเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่ายแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีก็คือสามารถสั่งการเซตออกมาให้ฝ่ายปฏิบัติฝ่ายโอเปอเรชั่นเนี่ยไปทำงานได้ทันทีไปคิดแอปพลิเคชันที่ทันสมัยกว่าเอารูปเอาวิดีโอเข้าไปเอาภาพเคลื่อนไหวสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีต่อไปเดียโมเดลเนี่ยการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยdatabase เนี่ยเป็นขั้นตอนแรกสุดของเดียโมเดลก็คือขั้นตอนนี้ก็ต้องวิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดของลูกค้าจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ไม่ใช่แค่เพียงเก็บลูกค้าเท่านั้นเพราะว่ายกตัวอย่างถ้าเรามีแบบสอบถามให้ลูกค้าสัก 1,000 คนเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่แยกอายุแยกเพศแยกการศึกษาแยกรายได้ช่วงนี้แต่ละคนเดือนเท่าไหร่การศึกษาเท่าไหร่ชอบซื้อสินค้าในห้างหรือว่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็มาเก็บรายละเอียดเราก็จะแบ่งกลุ่มลูกค้าได้แบ่งอายุได้ว่าเขาชอบแบบไหนเขาชอบสินค้าแบบไหนบ้างชอบซื้อสินค้าแบบไหนสั่งสินค้าแบบไหนจ่ายเงินยังไงจ่ายเงินสดหรือว่าเก็บเงินปลายทางหรือว่าตัดผ่านบัตรเครดิตมันก็เป็นฐานข้อมูลของลูกค้าที่เราจะมาแยกแยะรายละเอียดจะแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ไม่ใช่เก็บแค่ข้อมูลไว้เฉยๆเรานำข้อมูลส่วนนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุด
่อไปเดียโมเดลเนี่ยก็เป็นประเภทข้อมูลที่เราต้องการโดยปกติเราก็จัดเก็บชื่อนามสกุลเพศที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลแอดเดส Facebook ไลน์อะไรเงี้ยคือสมมุติถ้าลูกค้าสามารถกรอกได้เราก็จะมีข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลลูกค้าที่ดีแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติ3ประการก็คือถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันก็คืออัปเดตต่างๆบางทีที่อยู่เนี่ยลูกค้าอาจจะเปลี่ยนมาอยู่ในกรุงเทพจากอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ขอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบางทีเราอาจจะส่งเอกสารส่งตัวสินค้าส่งโปรโมชั่นไปให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องขอข้อมูลปัจจุบันให้ถูกต้องให้ลูกค้ากรอกให้ชัดเจนให้ถูกต้องให้ครบถ้วนเพราะจะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อนลูกค้าก็ต้องไม่ต้องตอบหลายครั้งต่อไปcustomer lifetime value ก็คือกำไรจากการซื้อสินค้าและใช้บริการของลูกค้านั้นๆคือสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะนะต้องมีกำไรอย่างน้อย 10-15% การซื้อสินค้าเกี่ยวเนื่องก็คือ cross sellingคือบางคนเนี่ยอาจจะซื้อรองเท้าก็ต้องซื้อสมมติถ้าเป็นนักวิ่งเนี่ยนี่ซื้อรองเท้า1คู่เนี่ยก็อาจจะมีต้องซื้อถุงเท้าอาจจะซื้อเสื้ออาจจะซื้อกางเกงอาจจะซื้อที่ใส่โทรศัพท์อาจซื้อกระเป๋าที่ใส่ของอันนี้คือเป็นแอคเซสซอรี่ก็คืออาจจะเป็นสินค้าต่อเนื่องผมถ้าเราขายสินค้าอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือการซื้อแบบต่อยอดอาจจะเป็นโปรตีนที่ของนักกีฬาอะไรอย่างนี้คือพอกินหมดแล้วเราก็สั่งต้องสั่งต่อเพราะว่ามันดีมีประโยชน์อย่างเงี้ยก็คืออัพเซลลิ่งหรือว่าทำให้ประหยัดต้นทุนหรือว่าสถานการณ์อาจจะเป็นคำแต่ละเดือนอะไรอย่างนี้ต่อไปเดียโมเดลเนี่ยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นหัวใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ CRM เนี่ยประสบความสำเร็จเราก็ต้องแยกทุกทีเพื่อวิเคราะห์แยกแยะลูกค้าสร้างจุดติดต่อกับลูกค้าทัชพอยต์และติดต่อการสื่อสารถ้าใครได้เคยฟังแจ็คมาหรือว่าเจ้าของอาลีบาบาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นถึงช่องทางเพราะว่าเขาเป็นคนจีนนี่ก็คนจีนประชากรมากที่สุดในโลกเขาจะทำยังไงให้ขายสินค้าเนี่ยได้มากที่สุดเขาก็เลยคิดค้นเว็บไซต์อาลีบาบาเมื่อคิดค้นเว็บไซต์แล้วเนี่ยทำยังไงจะขายของได้จะขายของออนไลน์ก็ต้องให้ชาวจีนใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันของอาลีบาบาก็ขายโทรศัพท์ให้ชาวจีนก่อนขายในราคาถูกๆแต่ว่ามันแอบแฝงด้วยแอปพลิเคชันอาลีบาบาเมื่อชาวจีนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์ก็มีเปิดแอปพลิเคชันได้เอาเห็นสินค้าต่างๆในอาลีบาบาก็สนใจอยากซื้ออาลีบาบาเนี่ยก็เอาสินค้ามาวางไว้ใน
ในแอปพลิเคชันต่างๆของเขาสินค้าในจีนในต่างประเทศทั่วโลกเขาแค่เป็นตลาดสื่อกลางแต่เขาได้ส่วนต่างจากการขายสินค้ามันทำให้ประสบความสำเร็จนี่คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นหัวใจหลักตอนนี้ถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีในการทำ CRM มันประสบความสำเร็จได้ยากแต่เราก็ต้องเลือกเทคโนโลยีที่เพื่อวิเคราะห์แยกแยะลูกค้าสร้างจุดติดต่อลูกค้าทัชพอยต์และติดต่อสื่อสารมันแอปพลิเคชันเนี่ยเขาสามารถสั่งซื้อสินค้าจ่ายเงินคอมเพลนติดต่อกับผู้ค้าคือทำได้หมดคือมันสะดวกรวดเร็วต่อไปในปัจจุบันเนี่ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยก็ทำให้ช่องทางการติดต่อลูกค้าเป็นการเฉพาะตัวเนี่ยทำง่ายขึ้นเช่นอีเมลหรือว่าในการทำ CRM ต่างๆเนี่ยบริษัทก็ดูข้อมูลของลูกค้าทุกสื่อทุกช่องทางได้อายกตัวอย่าง Facebook ก็จะมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ Facebook เนี่ยเขาก็จะรู้มันมีคนทำหน้าที่ว่าวันหนึ่งอายกตัวอย่างอาจารย์หมวกกันน็อกหายเงี้ยอาจารย์เสิร์ชคำว่าหมวกกันน็อกเวสป้าอะไรกันหมวกกันน็อกเวสป้าพนักงาน Facebook เนี่ยก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้วว่าหรือว่าคนที่ทำการขายของในออนไลน์เนี่ยเขาก็จะขึ้นหมวกกันน็อกที่อาจารย์สนใจเราไม่บอกว่าเราจะซื้อนะแต่ว่าแค่เราเสิร์ชหาคำว่าหมวกกันน็อกในหน้าค้นหาของ Facebook เนี่ยมันก็จะขึ้นเลยนี่คือการทำ CRM ของ Facebook ที่ทำการทำงานกับตัวเจ้าของสินค้าต่างๆคือสินค้าต่างๆเนี่ยมาฝากขายใน Facebook ได้ Facebook ก็ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็จะได้ฐานลูกค้ามากขึ้นเพราะ Facebook คนเล่นทั่วโลกมันตอบโจทย์กับชนิดสินค้าต่างๆคือเราไม่ต้องมีหน้าร้านเราก็ขายได้เราแค่ทำอยู่ที่บ้านลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเราแพ็คของใส่กล่องส่งจบไม่ต้องมาเช่าที่ในห้างค่าใช้จ่ายต่างๆก็ลดน้อยลงแค่มีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi มีโทรศัพท์1เครื่องถ่ายรูปมีไลฟ์สดแค่นี้เราก็ขายของได้ในการทำ CRM เนี่ยบริษัทก็ต้องเรียกดูข้อมูลลูกค้าได้ทุกสื่อทุกช่องทางคือสามารถเราสะดวกเหมือนอาจารย์จะทำขนมสักอย่างขายเนี่ยเอ้ยเราก็ไปดูขอข้อมูลจาก Facebook ว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยชอบขนมแบบไหนเขากดไลค์แบบไหนเยอะที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ไปขอข้อมูลมาต่อไปลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์หรือ call center เนี่ยคือทุกสินค้าหรือทุกบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมี call center หมดแล้วเดี๋ยวนี้คือการสร้างศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้บริการลูกค้าถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้บริการกับลูกค้าอีกวิธีหนึ่งเนื่องจากเป็นช่องทางที่เป็น24ชั่วโมงที่ลูกค้าเนี่ยติดต่อได้สะดวกทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกถึงสายสัมพันธ์ที่มีให้การบริการอย่างทันใจทั่วไปหมายเลขเนี่ยมักจะมี4หลักหรือตัวเลขที่จำง่ายและสามารถติดต่อจากอีเมลด้วยถ้าพูดถึง call center ที่อาจารย์รับรู้ที่ได้รับการบริการดีที่สุดนะน่าจะเป็น
KTC คือว่าเป็นคอลเลกเตอร์ของบัตรเครดิตของกรุงไทยเพราะอะไรพวกนี้ถึงให้บริการดีเพราะเราเป็นลูกค้าเราใช้บัตรเครดิตเขาก็ได้ค่าธรรมเนียมค่าดอกเบี้ยเรามีปัญหาอะไรเขาก็พยายามแก้ปัญหาแต่บางอย่างเนี่ยบางตัวสินค้าเนี่ยที่เขามีคู่สายน้อยเนี่ยหรือว่าเขาตอบสนองลูกค้าได้ช้าเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเสียความรู้สึกถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยเราก็เหมือนทูอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจว่าลูกค้าทูเนี่ยเยอะแต่ว่าคุณก็ต้องมีการบริการที่ดีกว่านี้ต้องมีคู่สายแต่เดี๋ยวนี้เขาถ้าไม่รับสายเนี่ยเขาก็จะเมมเบอร์โทรศัพท์เราไว้เมื่อสายว่างเนี่ยเขาจะสามารถโทรติดต่อกับหาลูกค้าต่อไปการกำหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือแอคชั่นก็คือเป็นการกำหนดแผนกำหนดกิจกรรมต่างๆและเพื่อรักษาและกระชับความสัมพันธ์ของลูกค้าเช่นโปรแกรมการสะสมแต้มโปรแกรมการขอบคุณลูกค้ายกตัวอย่างแบบเหมือนบัตรเครดิตเนี่ยเราซื้อสินค้าเยอะเท่าไหร่เราก็มีการเขาก็มีการสะสมแต้มเพื่อนำไปแลกสินค้าแต่บริการอย่างเช่นการเติมน้ำมัน PT Blue Card เนี่ยเมื่อเราเติมน้ำมันได้ครบจำนวนแต้มเท่าไหร่เราก็นำไปใช้แลกสินค้าไปแลกเป็นกาแฟ Amazon อะไรอย่างนี้มันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของลูกค้าหรือการจัดอีเวนต์เปิดบูธเชียร์เบียร์ในหน้าสนามบอลเหมือนสปอร์ตบอลไทยเนี่ยมันจะมีบูธที่เป็นเบียร์ต่างๆคือเพราะลูกค้าคนไปเชียร์บอลส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะกินเบียร์เมื่อนำสินค้าไปขายหรือว่ามีการกิจกรรมเล่นแจกของรางวัลอย่างเงี้ยมันก็เป็นสร้างรักษาแล้วก็กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อไปการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าเนี่ยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเนี่ยก็ต้องมีข้อร้องเรียนของลูกค้าตลอดเวลาเมื่อมีการคอมเพลนเข้ามาเนี่ยมันต้องมีวิธีการแก้ปัญหาเราจะเห็นว่าบริษัทขนส่งทั่วไปเนี่ยมันจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดหลังรถให้ประชาชนเนี่ยสามารถร้องเรียนได้ว่าถ้ารถคันนี้ขับไม่สุภาพขับผิดจราจรอะไรเงี้ยสามารถโทรแจ้งได้นี่คือเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้บริหารเนี่ยได้รู้ข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือว่าจากประชาชนเพราะว่ารถขนส่งเนี่ยมันต้องแข่งกับเวลาบางทีเขาก็อาจจะขับรถเร็วบ้างผ่าไฟแดงบ้างแต่ว่ามันจะมีถ้าขับนอกเส้นทางเนี่ยมันจะมีGPS คอยดูแลต่อไปท่านทราบอย่างไรว่าลูกค้าคิดอย่างไรกับองค์กรของท่านคือในปัจจุบันเนี่ยโลกโซเชียลมันก้าวไกลมันพัฒนาขึ้นมากการคอมเมนต์หรือว่าการให้ความคิดเห็นการแสดงความเห็นของลูกค้าต่อแบรนด์สินค้าเนี่ยมันทำให้ผู้บริหารเนี่ยรู้ว่าลูกค้าเนี่ยคิดอย่างไรเหมือนมีสินค้าอยู่1ชนิดเพิ่งออกแบรนด์ใหม่มาเหมือนออกเป็นอายุตัวอย่างเสื้อของสโมสรลิเวอร์พูลของ Nike เนี่ยเหมือนเขาจะออกเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเปลี่ยนจาก New Balance ที่ใช้มาหลายปีเนี่ยฤดูกาลใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้ของ Nike เข
ขาก็ออกเสื้อใหม่มาเมื่อออกเสื้อใหม่เนี่ยมันก็มีความคิดเห็นต่างๆนานาบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนว่าไนกี้ออกแบบได้แค่นี้เหลือบางคนบอกว่าคลาสสิกจังเลยสวยอะไรอย่างนี้มันคือได้ทราบว่าลูกค้าเนี่ยคิดเห็นกับองค์กรอย่างไรองค์กรของเราในการทำธุรกิจหรือว่าออกสินค้าตัวใหม่ออกมาต่อไปท่านคิดว่าลูกค้าได้รับการบริการไม่ดีหรือและไม่เขียนคำร้องเรียนเนี่ยเขาจะทำยังไงถ้าลูกค้าได้รับการบริการไม่ดีและไม่เขียนคำร้องเรียนเนี่ยคืออันนี้ก็ผู้บริหารเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันถ้าเราไม่มีข้อมูลมาคือบางทีเนี่ยผู้บริหารเนี่ยก็ต้องลงไปเจอกับลูกค้าจริงๆไปพบปะลูกค้าไปเยี่ยมเยียนพอเราจะได้รู้ข้อมูลจริงๆถ้าเราไม่ลงไปหาลูกค้าเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนลูกค้าหายไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากจะอาจจะเกิดความกลัวหรืออาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเขาก็เลยไม่ลงมาลงมาใส่ใจแต่ผู้บริหารเนี่ยเราต้องลงไปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจต่อไปการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าเนี่ยโดยทั่วไปในการบริหารต่างๆเนี่ยย่อมพบว่าบริษัทเนี่ยไม่สามารถให้บริการให้ลูกค้าเนี่ยพอใจครบทุกคนได้มีลูกค้าบางส่วนเนี่ยที่ไม่พอใจหรือว่าซึ่งในบางส่วนของลูกค้าที่ไม่พอใจเนี่ยก็จะเขียนข้อร้องเรียนส่วนลูกค้าส่วนใหญ่ที่พบกับการบริการที่ไม่พอใจเนี่ยก็ไม่มักจะไม่ร้องเรียนก็อาจเหตุเกิดเหตุผลก็คือร้องเรียนยากเหมือนใน JD Central เนี่ยมันก็ไม่มีเบอร์ติดต่อที่เห็นชัดเจนอาจารย์ยกตัวอย่างเจดีย์เซ็นทรัลข้อความที่สามารถลงเรียนผ่านเนี่ยกว่าจะมีคนอ่านเนี่ยก็นานคือถ้าลงเรียนยากไม่มีช่องทางให้ลงเรียนเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่บางคนอาจจะไม่มีเวลาบางทีอาจจะรถติดบางคนอาจจะทำงานยุ่งหรือว่าลงเรียนเคยลงเรียนแล้วพนักงานไม่สนใจเขาก็เลยแบบครั้งต่อไปก็ปล่อยผ่านหรือว่าร้องเรียนแล้วบริษัทไม่เคยดำเนินการแก้ไขใดๆเคลมสินค้าแล้วเดือนหนึ่งก็ไม่ได้สองเดือนก็ไม่ได้มันก็เกิดความไม่อยากดำเนินการแล้วปล่อยผ่านไปราคาไม่เท่าไหร่คือถ้าคิดแบบนี้หลายๆคนเข้ามันก็ทำให้บริษัทเนี่ยเสียภาพลักษณ์ไปอาจจะกลัวถูกกลั่นแกล้งคือลูกค้าบางรายเนี่ยเขาอาจจะกลัวว่าถ้าพนักงานที่เราโทรไปแจ้งว่าพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยเขารู้จักบ้านอย่างเงี้ยเขาอาจจะโดนกลัวการกลั่นแกล้งหรือเมื่อให้บริการไม่ดีแล้วได้รับบริการไม่ดีเนี่ยเหมือนอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้แล้วช้าสัญญาณขาดหายง่ายบ่อยไปใช้เครือข่ายอื่นดีกว่าหรือไม่อยากเสียหน้าไม่อยากจะบอกบางทีคิดว่าทำไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ไม่อยากบอกแล้วก็จะไม่มาอีกเหมือนมาเจอมากินข้าวอย่างเงี้ยพนักงานพูดจาไม่ดีบริการไม่ดีทีหลังก็เขาก็ไม่มาอีกต่อไปถ้าคุณมีความสุขในบริการของเราเนี่ยหากเรารู้เนี่ยก็จะดีถ้าคุณไม่มีความสุขในบริการของเราเราก็ต้องการรู้คือประโยคนี้ก็สำคัญ
คือถ้าได้รับการบริการไม่ดีเนี่ยคือขอให้บอกขอให้กล่าวคือช่องทางไหนก็ได้เขียนเป็นเมสเซจเขียนทั้งข้อความถ้าผู้บริหารที่ลงมาสนใจเรื่องการบริการลูกค้าเนี่ยเขาจะให้เบอร์โทรไว้โดยตรงเบอร์โทรเขาโดยตรงกับสถานที่ลูกค้าพบเจอลูกค้ามองเห็นได้ง่ายเพราะจะทำให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ากับผู้บริหารเนี่ยรู้ได้อย่างทันทีว่าลูกค้าเนี่ยเกิดความไม่มีความสุขในการบริการของเรานะถ้าบอกเนี่ยเราก็จะได้รู้จะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีต่อไปดังนั้นเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ควรจะตั้งเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์ข้อเรียกร้องที่ได้ทำการแก้ไขหรือเสร็จเพิ่มขึ้นเนี่ยจึงจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริงเช่นการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าเนี่ยก็มีขั้นตอนดังนี้ก็คือบริษัทเนี่ยก็รับคำร้องเรียนเมื่อรับความร้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็บันทึกคำร้องเรียนแก้ปัญหาเบื้องต้นส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบเนี่ยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุว่าต้นเหตุมันคืออะไรเรามาแก้ปัญหากันใครเป็นคนผิดพนักงานคนไหนเป็นคนทำที่ทำให้เกิดปัญหาเราก็มาแก้ได้ไหมเขาจะให้ลงโทษไว้ก่อนติดทันบนไว้ก่อนเมื่อผู้รับผิดชอบแก้แล้วเนี่ยเราก็มาประเมินการแก้ไขว่าแก้ไปแล้วลูกค้าเป็นยังไงปิดคำโรงเรียนแล้วก็สรุปให้ผู้บริหารระดับสูงขั้นตอนที่1เนี่ยรับข้อร้องเรียนเนี่ยบริษัทต้องเปิดช่องทางให้มีหลายช่องทางเพื่อรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเช่นทางโทรศัพท์ทางอีเมลทางอินเทอร์เน็ตโดยอย่าปล่อยให้ช่องทางแคบและยากเราจะไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยคือต้องมีคนที่ดูแลการรับข้อร้องเรียนโดยเฉพาะคือถ้าปล่อยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาดูแลเนี่ยก็อาจจะเกิดการละเลยได้เพราะก็มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเขาต่อไปขั้นตอนที่2เนี่ยบันทึกคำร้องเรียนเนี่ยบริษัทก็ต้องปรับกระบวนการการทำงานเพื่อเปิดรับข้อร้องเรียนและบันทึกอย่างเป็นระบบเช่นในคอมพิวเตอร์หรือเอกสารเพื่อนำไปใช้ในงานต่อไปอย่างครบถ้วนถูกต้องเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลจากทุกช่องทางเพื่อนำมาประมวลผลข้อร้องเรียนที่ได้รับมาเนี่ยดำเนินการแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็แจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีแล้วกี่เปอร์เซ็นต์3ขั้นตอนที่3เนี่ยแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเนี่ยที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยให้บันทึกข้อร้องเรียนในระบบแล้วก็ต้องรีบแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วซึ่งต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อของข้อร้องเรียนต่อไปการแก้ปัญหามีอยู่3ประเภทด้วยกันคือการแก้ปัญหาที่ผลตัวปัญหาก็คือการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าได้รับผลกระทบแล้วเช่นลูกค้าแจ้งว่าพนักงานที่ให้บริการเนี่ยพูดจาไม่สุภาพพนักงานก็แก้ปัญหาให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นเช่นกล่าวคำขอโทษส่งของกำนันที่เหมาะสมไปขอโทษหรือว่าลงภาพอะไรในเพจเพื่อทำการขอโทษเพื่อให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นต่อไปการแก้ปัญหาที่เหตุก็คือการแก้ปัญหาที่สาเหตุเพื่อแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาเช่นการไปปรับปรุงระบบงานการให้บริการลูกค้าให้มีพูดจาสุภาพมากขึ้นโดยการจัดอบรมพนักงานเรื่องการให้บริการที่ดีเรื่องมารยาทเรื่องการพูดคุยอะไรประมาณนี้3ก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
การดำเนินการป้องกันการปัญหาเนี่ยหลังจากที่ได้รับการแก้ปัญหาเนี่ยที่ผลเหตุไปแล้วเนี่ยพิจารณาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นในกระบวนการอื่นๆหรือไม่จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับลูกค้าคนอื่นหรือไม่แล้วก็ทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานอื่นและลูกค้าคนอื่นเนี่ยมันจะไม่พบปัญหาอีกขั้นตอนที่4ก็คือส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบเนี่ยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหลังจากที่เราดำเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยต้องส่งข้อร้องเรียนนี้ไปยังผู้ประสานงานในการออกกฎเกณฑ์หรือระบบงานเพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานเนี่ยรับทราบว่าการร้องเรียนของลูกค้าและทำการปรับปรุงแก้ไขระบบให้เป็นมาตรฐานที่ดีขึ้นรวมทั้งเป็นข้อมูลที่เราได้รู้ถึงปัญหาและก็ออกแบบการให้บริการการทำงานใหม่ก็จะดีขึ้นขั้นตอนที่5เนี่ยเมื่อมีการประเมินการแก้ไขแล้วเนี่ยผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนของลูกค้าเนี่ยต้องประเมินว่ามันมีความเหมาะสมต่อองค์กรและลูกค้าอย่างไรโดยปัจจัยในการประเมินข้อร้องเรียนก็คือความรุนแรงของปัญหากลุ่มลูกค้าความรวดเร็วในการแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายโอกาสทางธุรกิจที่สูญเสียแล้วก็ภาพลักษณ์ของการบริการและองค์กรศพ6เนี่ยขั้นตอนการปิดโรงเรียนเนี่ยโดยการปิดข้อโรงเรียนนั้นเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่5เสร็จแล้วเนี่ยและลูกค้าพึงพอใจเนี่ยการปิดข้อโรงเรียนเนี่ยสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นำยอดของข้อโรงเรียนที่ปิดด้วยข้อโรงเรียนทั้งหมดแล้วตั้งเป็น KPI ในเรื่องข้อโรงเรียนหลายเดือนก็ได้7เมื่อปิดการข้อโรงเรียนเนี่ยก็สรุปให้ผู้บริหารรู้ว่าเราต้องกันกรองข้อโรงเรียนที่มีความสำคัญเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยเห็นความสำคัญและนำไปพัฒนากลยุทธ์ในการให้บริการต่อไปต่อไปองค์กรเนี่ยต้องเปิดช่องทางในการรับข้อโรงเรียนข้อโรงเรียนถ้ามากเนี่ยตกใจแต่ว่ามันจะดีเพราะเราจะได้แก้ไขและปรับปรุงต่อไป warning นั่นก็คืออย่าตั้งตัวชี้วัดเป็นจำนวนข้อร้องเรียนเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆควรตั้งชี้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์จากจำนวนข้อร้องเรียนที่ปิดต่อข้อร้องเรียนทั้งหมดคือถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้เยอะเนี่ยแสดงว่าเราทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็หากผู้บริหารไม่ใส่ใจข้อร้องเรียนของลูกค้าแล้วใครในองค์กรจะมาสนใจวันนี้อาจารย์ก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ